ยุกติมุกดาวิจิตรทำอะไรให้ประเทศชาติเสียหายบ้าง20กันยายน2557โดยยุกติมุกดาวิจิตรหมายเหตุบทความชิ้นนี้นำมาจากเว็บไซต์ประชาไทยบล็อกซีนจะทำและเผยแพร่ในรูปแบบหนังสือเสียงโดยทีมงานอีบุ๊กแอนด์ทอล์กเสียงอ่านโดยพัดพิรพัฒน์ท่านถามอย่างนี้กับสื่อมวลชนต่อหน้าสาธารณชนใครเขาจะกล้าตอบก็ในเมื่อท่านมีปืนอยู่ในมือใครเอาปืนที่หัวท่านไว้แล้วท่านจะตอบความในใจที่กับความรู้สึกเขาได้ไหมล่ะเรื่องแค่นี้น่าจะเข้าใจนะที่จริงประเทศชาติเสียหายตั้งแต่ท่านยังไม่ได้ยึดอำนาจแล้วตั้งแต่ท่านไม่ปกป้องประชาชนยังไม่พอแต่กลับร่วมสังหารประชาชนเมื่อปี2553แล้วแต่ท่านไม่ยอมรับความผิดพลาดของตนเองและยังมาก่อความเสียหายเพิ่มอีกแต่ก็เอาละพูดกันดีๆก็ได้คงมีหลายคนตอบคำถามนี้ไปแล้วผมแค่อยากตอบในแบบของผมบ้างข้อแรกเครื่องหมายคำพูดเปิดประชาชนสูญเสียสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานเครื่องหมายคำพูดปิดสิ่งนี้ชาวโลกปัจจุบันเขาเรียกกันว่าสิทธิมนุษยชนวงเล็บเปิดไม่ทราบว่าเรียนกันบ้างไหมในโรงเรียนทหารนะแล้วเรียนเพื่อให้ดื่มดำซึมซับหรือเรียนเพื่อหาวิธีละเมิดแบบนุ่มนวลไร้ร่องรอยกันแน่วงเล็บปิดประเทศไทยก็ยอมรับสิ่งนี้แต่รัฐบาลของท่านจะไม่ยอมรับก็ประกาศมาเลยตรงๆไม่ต้องคอมว่าเคารพแต่จะไม่ปฏิบัติตามเอาง่ายๆนักวิชาการจะจัดสัมมนาให้ความรู้นักศึกษาและประชาชนเรื่องประชาธิปไตยแม้แต่ในรั้วมหาวิทยาลัยก็ไม่ได้ใครจะเดินขบวนประท้วงโดยสงบแม้ว่าจะเป็นเรื่องปากท้องก็ไม่ได้ใครจะวิจารณ์ก็ไม่ได้เครื่องหมายประยานใหญ่แถมท่านยังไม่เคลียร์ว่าคนที่ถูกจับไปทำไมเขาต้องหนีเมื่อถูกปล่อยตัวมาทำไมถูกจับเกินกำหนดเวลาของกฎหมายทำไมมีคำบอกเล่ามากมายว่าลูกน้องท่านทรมานหรือคุกคามว่าจะทำร้ายพวกเขานี่ยังไม่นับการสร้างกฎหมาย112มาใช้คุกคามประชาชนข้อ2เครื่องหมายคำพูดเปิดวิถีประชาธิปไตยหยุดชะงักลงเครื่องหมายคำพูดปิดโดยไม่มีทีท่าว่าจะกลับมาได้ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นพัฒนาการในระดับท้องถิ่นในระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสำคัญจนทำให้ประชาธิปไตยเริ่มลงหลักปักฐานในท้องถิ่นการระงับการเลือกตั้งท้องถิ่นส่งผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อการกระจายอำนาจกระทบกระบวนการตัดสินใจในท้องถิ่นกระทบพัฒนาการของเครือข่ายประชาชนในท้องถิ่นผลเสียหายร้ายแรงคือการทำให้การเมืองแบบตัวแทนไร้ความหมายทำให้การเมืองไทยย้อนกลับไปสู่การเมืองที่ระบบตัวแทนล้มเหลวอีกครั้งเนื่องจากการรวบรวมอำนาจกลับคืนสู่กลุ่มคนไม่กี่คนรวบอำนาจสู่ข้าราชการนักธุรกิจและนักวิชาการไม่กี่คนยิ่งพวกท่านคงอำนาจไว้นานเท่าไหร่ระบบประชาธิปไตยก็จะยิ่งเสื่อมทรามลงประชาธิปไตยสมบูรณ์อะไรของท่านน่ะไม่ต้องพูดถึงหรอกดูจากที่ท่านบริหารประเทศมาเกือบ4เดือนแล้วท่านไม่รู้ด้วยซ้ำว่าประชาธิปไตยคืออะไรจะมาสร้างความสมบูรณ์ให้ได้อย่างไรข้อ3คือหมายคำพูดเปิดสูญเสียธรรมาภิบาลของการบริหารประเทศคือหมายคำพูดปิดหลักการข้อหนึ่งทำที่สำคัญของระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบันคือการแย่งอำนาจเพื่อตรวจสอบทวงดุลกันและกันทุกวันนี้ประชาชนไม่มีความเชื่อมั่นอะไรเลยได้เลยเพราะไม่มีทางที่ประชาชนจะตรวจสอบการบริหารงานของพวกท่านได้สภานิติบัญญัติของพวกท่านก็ตั้งขึ้นเองรัฐบาลพวกท่านก็ตั้งขึ้นเองพวกท่านไม่มีโยงใหญ่อะไรกับประชาชนเลยจะให้ประชาชนเชื่ออะไรได้ท่านจะอยู่ในตำแหน่งนานแค่ไหนก็ไม่มีใครรู้ขณะนี้มีแม้แต่อัยการสูงสุดยังหวั่นเกรงว่าท่านจะเข้ามาแทรกแซงการแต่งตั้งตำแหน่งสำคัญของพวกเขาเลยเมื่อไม่มีการตรวจสอบการใช้อำนาจโดยประชาชนแต่วิจารณ์ก็ยังไม่ได้ไม่ชอบไม่อยากฟังงูผิดไปหมดอยากจับไปหมดแล้วใครจะรับรองพวกท่านจะให้เชื่อตามเพลงท่านอย่างเดียวเหรอ
ไม่ตลกฟื้นไปหน่อยหรือมีเด็กคมมือที่ไหนเชื่อท่านบ้างถ้าท่านไม่มีปืนนะธรรมาภิบาลตามเสียงเพลงท่านนะเรอข้อ4วงเครื่องหมายคำพูดเปิดทิศทางของประเทศจันทร์ก่อนเครื่องหมายคำพูดปิดเมื่อไม่มีการตรวจสอบอำนาจรัฐได้อีกต่อไปอนาคตของประเทศจะไปทางไหนไม่มีทางรู้ระบบเส้นสายจะกลับมาในระบบราชการทางจะมีสร้างเครือข่ายทางธุรกิจที่เอื้อกับคนบางกลุ่มบางพวกท่านบอกเองว่าท่านไม่ได้มาจากประชาชนนโยบายท่านก็จึงไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนพวกคนเก่งรายล้อมท่านนะมีสักกี่คนกันที่เข้าใจตาสีตาสามีสักกี่คนที่เอาใจชาวบ้านมาใส่ในนโยบายเมื่ออำนาจการกำหนดชะตาของประเทศอยู่ในมือพวกท่านไม่กี่คนอย่างลึกลับตรวจสอบไม่ได้ใครที่ไหนจะอยากมาลงทุนในประเทศนี้อีกต่อไปท่านคิดว่าเงินทองที่ท่านใช้อยู่มาจากน้ำพักน้ำแรงของชาวไร่ชาวนาแล้วขายข้าวพวกนั้นมาซื้ออาวุธมาหาน้องๆหนูๆบำเรอปนเปื้อนพวกท่านได้หรือท่านไม่ได้เข้าใจอะไรง่ายแค่นั้นใช่ไหมเงินตราต่างประเทศที่เข้ามาจับจ่ายใช้สอยในรูปการท่องเที่ยวที่มาลงทุนในโครงการต่างๆท่านจะบอกว่าไม่สำคัญเลยแล้วถ้าพวกเขาไม่มั่นใจที่จะมาเที่ยวไม่รู้ว่าลงทุนไปแล้วอนาคตพวกคุณเก่งรอบตัวท่านจะเสนอนโยบายอะไรเขาจะอยากลงทุนข้อ5เครื่องหมายคำพูดเปิดทำลายการศึกษาหมายคำพูดปิดข้อนี้เป็นความสนใจส่วนตัวของผมเองในฐานะคนในระบบการศึกษาค่านิยม12ประการของท่านไม่ได้ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาความคิดความอ่านเลยไม่นับการริดรอนเสรีภาพที่ทุกท่านทำกันรายวันแล้วค่านิยม12ประการกลับส่งเสริมระบบคุณค่าแบบอาวุโสอำนาจนิยมและลดทอนคุณค่าความเป็นคนให้อยู่ใต้ความนิยมต่อความเชื่อไร้เหตุผลสร้างความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยความเป็นไทยทั้งยังส่งเสริมระบอบที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาความก้าวหน้าของสังคมนอกจากนั้นการหวานโปรยเศษอำนาจของพวกท่านให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยส่งผลเสียต่อการบริหารมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรงเอาง่ายๆว่าจะเป็นไปได้อย่างไรที่ใครจะสามารถทำงานเต็มเวลาได้มากกว่าหนึ่งงานท่านนายกรัฐมนตรีเองก็เหมือนกันที่ทำอยู่ทุกวันนี้หลายๆตำแหน่งนะทำได้ดีสักตำแหน่งหรือผลเสียอีกประการที่สำคัญคือผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าไปรับใช้ผลิตการแล้วเสรีภาพในการแสดงออกในมหาวิทยาลัยจะยังมีอยู่ได้อย่างไรหากการศึกษาไม่ได้วางอยู่บนเสรีภาพในการแสดงออกการศึกษาจะก้าวหน้าไปได้อย่างไรข้อ6คือหมายคำพูดเปิดทำลายชื่อเสียงของประเทศชาติเครื่องหมายคำพูดปิดชื่อเสียงของประเทศชาติย่อยยับไปตั้งแต่วินาทีที่ท่านทำรัฐประหารแล้วนี่ท่านยังไม่รู้ตัวอีกหรือไม่มีใครบอกความจริงข้อนี้กับท่านบ้างเลยหรือแล้วการแสดงปาฐกถารายสัปดาห์ของท่านการแสดงทัศนะต่อเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ของท่านการใช้คำพูดดูถูกผู้ขอรายเสียชีวิตของท่านการพูดจาดูหมิ่นคนที่ท่านกล่าวหาว่าเป็นอาชญากรตลอดจนการใช้วาจาที่ไม่รู้จักระงับควบคุมตัวเองมีสำนวนราวกับไม่รู้ฐานะว่าตนเองเป็นผู้นำของชาติอยู่ใช้วาจาไม่เคารพให้เกียรติประชาชนที่จ่ายภาษีเลี้ยงดูพวกท่านอยู่เหล่านี้ทำลายชื่อเสียงของประเทศชาติอย่างย่อยยับทำให้ไทยกลายเป็นเมืองที่น่าขบขันคนน่าสังเกตมากกว่าตลกอย่างบันเทิงทำให้คนไทยชาติดูเป็นคนไม่รู้กาลเทศะแบบผู้นำทำให้คนไทยดูเสื่อมตามทางมนุษยธรรมที่ก่าวร้ายได้แม้กระทั่งเหยื่อของอาชญากรรมเครื่องหมายกระยานใหญ่เสื่อมเสียความน่าคบหาไม่น่ามาเยี่ยมเยือนน่าอับอายในหลายด้านเสียจนสุดจะพรรณนาในพื้น
ที่แคบๆได้แค่นี้เพียงพอไหมที่จะตอบว่าประเทศชาติเสียหายอะไรบ้างตั้งแต่วินาทีที่ท่านทำรัฐประหารเข้ามาบริหารประเทศจบบทความทำอะไรให้ประเทศชาติเสียหายบ้าง